สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับใน DCS World กับใครว่านะครับโอเคคลิปนี้เราจะมาเริ่ม Cold Start ทอร์นาเมนต์นี้กันซึ่งผมจะบอกว่าขั้นตอนที่ผมทำให้ดูเนี่ยผมไม่ได้ทำตามลิสต์ 100% นะบางอย่างผมจะทำทีหลังนะหรือบางอย่างผมอาจจะทำก่อนก็ได้นะครับเอาล่ะมาที่ห้องนักบินเรานะครับเริ่มจากมองไปข้างล่างก่อนเลยนะครับไอ้กุญแจผีเนี่ยบิดไปเลยนะครับถ้าไม่บิดกุญแจมันสตาร์ทไม่ได้นะครับบิดเสร็จแล้วนะครับเปิดแบตเตอรี่นะครับพอเปิดแบตเตอรี่เนี่ยฮอมันจะร้องนะครับว่าเตือนไอ้นั่นไอ้นี่ดับไอ้นู่นนี่ดับดับให้กดปุ่ม acknowledge ไปทีนึงนะครับมันก็จะเงียบไปนะครับโอเคไหมมันจะร้องดังนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับสับสวิตช์ ignition นะครับแล้วก็ feedback นะครับจากนั้นปลด Turtle นะครับไปที่ Idle นะครับแนะนำให้ตั้งคีย์ไว้นะครับแล้วก็ที่ Collective จะมีปุ่ม Starter อยู่นะครับก็แนะนำให้ตั้งคีย์ไว้เดียวกันให้กดค้างไว้นะครับสักพักหนึ่งแล้วเครื่องมันจะเริ่มติดนะครับโดยที่ให้ดู NG นะครับตัวแก๊สเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประมาณ 64.5 นะครับตัวประมาณนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ติดนะครับถ้าต่ำกว่านั้นคือเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับโอเครอบเครื่องนิ่งเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ยังทำงานไม่หมดใช่ไหมให้ทำการเร่งสักเท่าขึ้นนะครับโอเคพอเร่งแล้วปุ๊บนะต่อ FD size ทำงานนะครับทีก่อนที่จะทำอื่นนะผมจะบอกว่าตรงนี้จะมี alignment ทำงานอยู่นะครับเขาจะว่าเขียนว่า A1 นะครับแล้วก็มันจะขึ้นว่า nap not align ด้วยนะครับแต่ในข้อความมันเยอะเกินไปเลยไม่เห็นนะครับคือที่ผมจะบอกตรงนี้ก่อนเพราะว่าการอะไรไม่ทอรับเนี้ยคือเราไม่ต้องทำอะไรพอมันสตาร์ทเครื่องอ่ะมันจะจัดการให้นะครับจริงๆมันจะต้องมีการเซตข้อมูลกันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับนั้นเมื่อเครื่องติดมันจะเริ่มทำการอะไรไม่ทันทีนะครับใช้เวลา4นาทีก็พอดีกับการที่เราทำทุกอย่างโอเคมองที่ด้านบนนะครับสับลันบัสนะครับปุ๊บออกซิเจนดีซิเจนนะครับฟิลบูทไหมจะมีข้อความไหม not align นะครับก็ปล่อยไปไม่ต้องทำอะไรจากนั้นมันจะขึ้นเตือนว่าตัว stabilizer นะครับไปทำงานแผงทิม power ขึ้น yaw pitch low นะครับปุ๊บเรียบร้อยจากนั้นมองที่ด้านหลังนะครับ sub switch sf นะ pale file ifff เรดาร์ดีเทคเตอร์เรดาร์วอร์นิ่งเขียนว่าจะได้เสียงมันพูดนะครับแล้วก็ L2M นะครับคลาสเซ็ปนะครับกดลงไปโอเค LVR กำลังทำงานนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเซลฟ์เทสของมันเองนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมันจะได้เราจะได้เสียงมันพูดนะครับจากนั้นทำการเปิดตัววิสไซเดคเตอร์นะครับปุ๊บมันก็จะทำการเซลฟ์เทสของตัวเองเหมือนกันโอเคแนปอะไรเมนเสร็จแล้วนะครับมันจะหายไปมองไปข้างล่างนะครับคอนเทนเมเชอร์นะครับสับขึ้นแล้วก็ที่คอลเลกทีฟนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มรอบ RPM นะครับเราต้องปรับตัวแสดงผลตรงนี้นะครับไปที่ NP ก่อนนี่เป็น99นะให้ที่ขวาที่ตัว RPM เนี่ยบวกขึ้นนะครับที่ขวาแค่ 2-3 ครั้งนะครับมันจะ 100% พอดีเป็น 100% พอดีนะครับแล้วมันเซลฟ์เทสเสร็จพอดีจากนั้นในแผงเดียวกันนะครับคุณเห็นว่ามันขึ้นวอร์นิ่งนะครับให้ทำการคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับรีเซ็ตมันไปไม่ถ่ายไปนะครับปุ๊บโอเคแล้วก็ทำการ
Set Navigation นะครับตามที่เราต้องการที่ตำแหน่งโคไพลอตนะทางซ้ายเลเซอร์นะครับก็ปรับที่ Standby กล้องนะปรับไปที่ Store นะครับปุ๊บ Store Complete เรียบร้อย Max Arm Standby นะครับกันถ้าติดปืนก็ Arm ไว้นี่ปิดไปโอเคคราวนี้ก็เรียบร้อยนะพร้อมบินแล้วโอเคครับก็ต่อไปกับขั้นตอนการโคสตาร์ทฮอลโอ้ย 58D ใครว่านะครับง่ายๆไม่ยากนะครับเพราะว่า หลายอย่างมันไปออโต้นะครับแต่การให้หมดเลยเราแค่สับสะพานไฟเฉยๆแค่นั้นนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับไว้เจอกันนะครับ